สวัสดีครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับกับการอัปเดตข่าวดีล่าสุดจากน้องแอมชนทิชากับการรายงานที่สดตรงทุกวันในช่อง NSP 198ในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารใหม่ล่าสุดจากน้องแอมกับคิวงานสุดปังในเดือนธันวาคมปี2566นะครับและจะมีที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากในวันที่2ธันวาคมในงานวัดไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับและจะแสดงในเวลา22 นาฬิกาไปจนถึง23 นาฬิกานะครับในวันที่3ธันวาคมในงานวัดจุกกระเชออำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับและจะแสดงในเวลา20 นาฬิกาไปจนถึง21 นาฬิกานะครับในวันที่5ธันวาคมในงานวัดหนองอ้ออำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีและจะแสดงในเวลา20 นาฬิกาไปจนถึง21 นาฬิกานะครับในวันที่6ธันวาคมที่ห้องอัดสบายใจในวันที่7ธันวาคมไปรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับในวันที่8ธันวาคมพัก1วันและในวันที่9ธันวาคมที่ห้องอัดสบายใจนะครับและมาต่อในวันที่10ธันวาคมในงานสมโภชอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนและจะแสดงในเวลา21 นาฬิกา 30 นาทีไปจนถึง22 นาฬิกา 30 นาทีนะครับในวันที่17ธันวาคมก็จะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับและจะแสดงในเวลา12 นาฬิกาไปจนถึง13 นาฬิกา 30 นาทีนะครับในวันที่20ธันวาคมในงานตุ้มโฮมของดีตำบลกกแดงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารและจะแสดงในเวลา20 นาฬิกา 30 นาทีไปจนถึง21 นาฬิกา 30 นาทีนะครับในวันที่23ธันวาคมในงานประจำปีหลวงพ่อเพชรกองบินที่4อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แสดงในเวลา22 นาฬิกาไปจนถึง23 นาฬิกานะครับในวันที่28ธันวาคมในงานวัดโคกปราสาทอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แสดงในเวลา22 นาฬิกาไปจนถึง23 นาฬิกานะครับในวันที่29ธันวาคมในงานวัดด่านทองประชาสามัคคีตำบลทะเมนชัยอำเภอรำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์แสดงในเวลา22 นาฬิกาไปจนถึง23 นาฬิกานะครับในวันที่30ธันวาคมในงานวัดหัวแรดอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์แสดงในเวลา20 นาฬิกาไปจนถึง21 นาฬิกานะครับและมาปิดท้ายในวันที่31ธันวาคมนะครับในงานฉลองวิหารวัดหนองทรายตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีแสดงในเวลา21 นาฬิกาไปจนถึง22 นาฬิกา 30 นาทีนะครับและถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งให้ FC แฟนคลับของน้องแอมได้ทราบในครั้งต่อไปนะครับและคิวงานที่น่าสนใจของน้องแอมนะครับนอกจากในคิวงานคอนเสิร์ตแล้วในวันที่6 7และ9ธันวาคมนะครับน้องแอมจะอยู่ที่ห้องอัดสบายใจ2วันก็คือวันที่6กับวันที่9หรืออาจจะมีข่าวดีให้ FC แฟนคลับได้ชมกันเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะครับและอีก1วันก็คือวันที่7น้องแอมน่าจะไปอัดรายการที่ดวลเพลงชิงทุนนะครับหรือเพื่อความชัวร์รอการอัปเดตจากน้องแอมอีกครั้งแต่มีข่าวดีให้ FC แฟนคลับได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับหรือจะเพิ่มเติมคิวงานได้ใน Facebook ของแม่เล็กได้อีกช่องทางนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่สดตรงทุกวันติดตามได้ใน NSP 198รายงานสดทุกความเคลื่อนไหวและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆสวัสดีครับ